รวัตรผุดธุรกิจของตัวเองสลัดแห่งอนาคตพร้อมประตัวหนังสั้นเล่นเองกำกับเองครั้งแรกเปิดตัวอย่างอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศแฟนคลับที่มาให้กำลังใจบอสคริสสำหรับนักแสดงหนุ่มคริสพีรวัตรสางโพธิราชที่หันมาจับธุรกิจโจโจ้เวจี้สลัดแห่งอนาคตเป็นของตัวเองเพื่อให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพพร้อมเปิดตัวหนังสั้นที่เล่นเองกำกับเองก็ก่อตั้งบริษัทอาหารเสริมขึ้นมาครับชื่อบริษัทว่าโจโจ้ครับผมเปิดกับพี่เวฟใช่ครับผมใช่ครับร่วมกันสองคนทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำอาหารคือใจจริงอยากทำมันตั้งนานมากๆแล้วครับผมคือเราคิดค้นกันมาเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วตั้งแต่เริ่มโควิดนั่นเองครับใช่เพราะจริงก็เริ่มอยากหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงๆครับแล้วก็พอเราเริ่มหันมาใส่ใจปุ๊บเนี่ยเราเห็นผลจากสุขภาพของเราที่มันดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นด้วยใช่ครับผมเราแบ่งแนวมากเลยคือรวมผักและผลไม้มาในใช่ครับเป็นอาหารคือถามว่าทำไมถึงเป็นโจโจเวจี้ก็เป็นเพราะว่ามันเริ่มจากปัญหาของตัวเองคือเป็นเพนพอยต์ของเราเลยที่เรารู้สึกว่าผมกินผักไม่ไหวผมกินผักไม่ได้คือพยายามอย่างมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับน่าจะต้องเป็นเหมือนเราหรือแม้กระทั่งบางคนที่ทานผักอยู่แล้วอะครับพอเราเริ่มมาศึกษาเริ่มถามผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยผักต่อวันที่เราต้องการเพื่อร่างกายที่ดีอะคนที่ทานผักก็ไม่สามารถทานได้อย่างเพียงพออยู่แล้วครับเราเลยคิดที่อยากจะแบบอ่ะมีทางลัดขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวช่วยสำหรับทุกๆคนแต่สิ่งหนึ่งของโจโจเวจี้ก็คือเรายังคงรณรงค์ให้ทุกๆคนนะครับทานผักสดด้วยอยู่ดีนะครับเยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการลดความอ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบขับถ่ายอะไรแบบนี้ครับมันก็จะช่วยได้มากๆเลยครับแล้วก็ผักไว้ทุกสีเลยนะคิดใช่ครับผักครบทุกสีเลยครับเพราะว่าพฤกษาเคมีนั่นเองครับคือครบทั้ง6สีเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ถึง 50-60% เลยซึ่งจริงมันเยอะมากๆเลยนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเลขมันเยอะมากและเขามีผลวิจัยรับรองอย่างชัดเจนด้วยครับในว่าคนที่ไม่กินผักกินได้แน่นอนรับรองแน่ๆครับเพราะว่าผมเองนี่แหละคือสามารถเชื่อใจผมได้เลยอะว่าผมไม่ทานผักแบบไม่ไหวอะครับเพราะฉะนั้นเราได้คิดค้นมาแล้วว่าทั้งเรื่องสีของน้ำทั้งเรื่องแล้วเราไม่ใส่วัตถุกันสีนะเราไม่ใส่สีผสมอาหารด้วยอะไรเงี้ยครับเราพยายามเปลี่ยนสีจากการที่เราเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์ลงไปว่าอาจจะเป็นผลไม้เป็นผักชนิดอื่นที่พอผสมแล้วเนี่ยมันไม่กลายออกมาเป็นสีเขียวให้มันดูแบบทานไม่ไหวให้มันดูน่ากินและเข้าถึงง่ายมากขึ้นด้วยครับวัตถุดิบมาสั่งมาจากนอกประเทศออร์แกนิกด้วยถูกต้องครับผมนำเข้าจาก USA 100% ครับนำเข้าจากต่างประเทศ 100% ครับนานไหมครับกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นมา3ปีครับ3ปีครับคือปีแรกเนี่ยพยายามทำผักทานผักสดก่อนเพื่อที่เราอยากจะรู้ตัวเองเราเทสด้วยตัวเองก่อนว่าถ้าเราจะพยายามกินเนี่ยเราไหวไหมสุดท้ายผลออกมาคือคนที่ไม่ทานผักเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้จริงๆครับเราเลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเราหาวิธีการ2ปีให้หลังมาเลยคือพยายามทำผลวิจัยต่างๆเพื่อให้ออกมาเป็นเวจี้ครับลงทุนเยอะไหมเหรอครับก็ประมาณนึงครับประมาณนึงครับหน้าตักเลยไหมสำหรับไม่ถึงขั้นนั้นครับไม่ถึงขั้นทุ่มหน้าตักครับใช่ครับทีนี้เรามีหุ้นส่วนด้วยป่ะใช่ครับมีพี่เวฟครับพี่เวฟเป็นหุ้นส่วนด้วยกันครับใช่2คนครับไม่ได้ทำคนเดียวใช่ครับผมหน้าตักกับแฟนครับบอกว่าหลายสิบล้านเลยนะครับก็อาจจะครับไม่แน่ใจเหมือนแหมอย่าพึ่งสิครับก็กะว่าคือสิ่งเหล่านี้ครับเราอยากให้ทุกคนป้องกันไว้ดีกว่าต้องมารักษาอย่างเช่นสมมตินะครับผมยกตัวอย่างเฉยอย่างเรื่องตาของคริสเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาครับกว่าจะรักษาได้มันใช้เวลาแล้วบางครั้งมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตผมเลยอยากจะรณรงค์ว่าเราป้องกันไว้ดีกว่ารักษาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยถ้ามันสามารถลดการเป็นเบาหวานลดการเป็นความดันลดการเป็นโรคมะเร็งเลยอะครับได้ถึง 50% อย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเอามาส่งต่อให้กับทุกๆคนได้รับรู้ด้วยครับผมเชื่อว่ามันต้องเข้าถึงง่ายมากๆเพราะผมพยายามทําให้ตัวเองอ่ะเข้าถึงให้ได้ก่อนพอเรารู้สึกโอ้โหมันเข้าถึงง่ายมากสําหรับเราผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเข้าถึงได้เหมือนกันครับตอนนี้เปิดเว็บเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า Instagram ครับผม jojo.co นะครับยังไงก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับแชร์อะไรกับตลาดยังไงอย่างจริงจริงแล้วเราเรียกเขาว่าเป็นจริงๆมันก็คือตัวแทนนั่นแหละแต่ว่าเราให้เรียกเขาว่าเป็นโจโจแฟมิลี่นะครับคือเราจะไม่เปิดรับเยอะไปหมดเราจะไม่เปิด100คนหรืออะไรแบบนั้นเราต้องการเพียงแค่20ท่านเท่านั้นที่จะมาอยู่ใกล้ชิดและทำงานกับพวกเราแล้วเราก็จะมีการเปิดสัมมนาสอนให้ทุกๆคนนะครับรู้ถึงวิธีการทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งด้วยคืออย่างน้อยคุณได้รับความรู้ด้วยครับแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆไปส่งต่อให้กับทุกๆคนด้วยครับขอฝากโจโจเวจี้ไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดขึ้นมาจากปัญหาของตัวเราเองแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องพบปัญหาอย่างเราอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งดีๆครับป้องกันไว้ดีกว่ามารักษาทีหลังนะครับฝากโจโจเวจี้ไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับ